งไหนหรอตรงนั้นนะครับท่านประธานมันมีปุ่มให้กดอยู่ข้างล่างท่านประธานลองเอื้อมมือเข้าไปกดสิครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่เนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ห้องน้ำมันมีปัญหาอีกแล้วอะพรุ่งนี้ให้แฟนเธอเข้ามาอีกรอบได้ไหมนี่มิ้วดูสิน้ำเย็นเจี๊ยบเลยวันนี้ฉันไม่เข้านะฝากเคลียร์งานหน่อยมีอะไรก็โทรมาแล้วกันแค่นี้แหละฉันหน่อยสิที่ไหนก็ได้ด่วนเลยนะแค่นี้แหละสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้าออมนั่งก่อนสิช่างปราปานตามให้แล้วนะคะท่านประธานขอบใจมากได้เจ้าไหนมาล่ะพอดีเจ้าเก่าหนูติดต่อไม่ได้หนูก็เลยให้แฟนหนูมาทำให้ค่ะฮะแฟนเธอน่ะเหรอออมเขาทำได้เหรอได้ค่ะแฟนหนูเขาเป็นช่างประปาเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็คงตามเข้ามาค่ะขออนุญาตค่ะขอบใจจ้ะท่านประธานคะนี่เอกสารสำคัญลับสำคัญใจของบริษัทค่ะโอเคจ้ะขออนุญาตค่ะคุณผู้หญิงช่างประปามาแล้วค่ะมิ้วนี่ท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานจ้ะอมแอมพาเขาขึ้นไปซ่อมได้เลยนะห้องน้ำชั้นค่ะคุณผู้หญิงขึ้นไปก่อนนะออมแอมออกไปก่อนปะเดี๋ยวฉันดูเองได้ค่ะเรียบร้อยแล้วครับสรุปมันเป็นอะไรหรออ๋อเครื่องมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับพอดีเครื่องมันรีเซ็ตหรอแล้วมันต้องทำยังไงล่ะคราวหน้าจะได้ไม่ต้องตามช่างอ๋อตรงนี้ครับตรงไหนหรอตรงนั้นนะครับท่านประธานมันมีปุ่มให้กดอยู่ข้างล่างครับเห็นไหมครับท่านประธานลองเอื้อมมือเข้าไปกดสิครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนหรอลองเอามือใช้เข้าไปจับสิครับได้ครับเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเจอไหมครับเสร็จแล้วท่านท่านบอกว่าให้รอก่อนนะเดี๋ยวท่านลงมาโอ้เล็บฉีกทำไมไม่ไปทำเล็บบ้างอ่ะเอาตังค์มาสิเก่งมากเลยนะแฟนเธอขอบคุณครับท่านประธานอ่ะค่าแรงรับไปสิเอาไปกินขนมนะขอบคุณครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวกันก่อนนะคะสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีค่ะอ
ออมห้องน้ำมันมีปัญหาอีกแล้วอ่ะพรุ่งนี้ให้แฟนเธอเข้ามาอีกรอบได้ไหมขอบใจนะสวัสดีครับท่านประธานคะจะให้ช่างขึ้นไปซ่อมเลยไหมคะอะไรกันเนาะออมฉันบอกให้แฟนเธอมาซ่อมคนอื่นฉันไม่เอาขอโทษค่ะท่านประธานพอดีแฟนของเขาติดงานค่ะติดงานหรือเธอไม่อยากให้มากันแน่เขาติดงานจริงๆค่ะท่านประธานแต่ช่างคนนี้ก็ซ่อมได้นี่คะฉันไม่เอาฉันไม่ไว้ใจถ้าเธอพาแฟนเธอมาไม่ได้เธอก็เตรียมหางานใหม่ได้เลยค่ะท่านประธานเข้ามาได้ขออนุญาตค่ะช่างประปามาแล้วค่ะเข้าไปซ่อมในห้องน้ำได้เลยหอมแอมเธอออกไปรอข้างนอกก่อนไปค่ะคุณผู้หญิงนี่มิ้วดูสิน้ำเย็นเจี๊ยบเลยยังซ่อมไม่เสร็จอีกหรอเสร็จแล้วนะครับท่านประธานเสร็จที่ไหนน้ำเย็นเจี๊ยบเลยไม่เชื่อเราเอามือมาจับดูสิก็ปกตินี่ครับมิ้วหรือว่าพี่มันแก่เกินไปพี่ก็มีหัวใจนะมันไม่ได้อยู่ที่แก่หรือไม่แก่หรอกครับท่านประธานมันอยู่ที่ศีลธรรมหน้าไม่อายนะคะท่านประธานท่านประธานมีทั้งเกียรติศักดิ์ศรีแล้วก็ชื่อเสียงแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียวความละอายต่อบาปหนูออกอยู่แล้วเพราะหนูทนไม่ได้หรอกที่มีเจ้านายบ้ากาแบบนี้ท่านไม่เห็นดีกับฉันแน่สิ่งข้อ3หัดท่องไปบ้างนะคะท่านประธานมิ้วอันนี้ก่อนยินดีด้วยนะคะท่านประธานกำลังจะเป็นคนดังในโซเชียลแล้วมองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน